สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube วาดการ์ตูนกันเถอะนะครับก็จะสอนวาดการ์ตูนนะครับการ์ตูนในวันนี้เราจะเป็นการ์ตูนม้าลายแล้วกันครับม้าลายวาดยังไงเริ่มต้นนะครับวาดเป็นครึ่งวงรีนะครับเราจะไม่วาดเต็มวงเสร็จแล้วก็หูนะครับหูของม้าของเราวันนี้จะเป็นม้าที่มีอารมณ์สุนทรีนะครับเดินไปหลับตาไปจมูกม้าเป็นสัตว์ที่จมูกใหญ่มากดูจมูกนะครับใส่แผงคอไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมอีกแล้วก็หูอีกข้างนะครับแผงคอนี่เดี๋ยวเรามาเติมอีกครั้งนะครับเราวาดตัวลงไปก่อนถ้าเดินม้าให้ดูแบบมีความสุขนะครับเพราะว่าม้าตัวนี้กำลังหลับตาร้องเพลงนะครับเดินด้วยปลายเท้าเหมือนนักบัลเล่ต์เลยต่อไปแผงคอนะครับเป็นหยักๆไม่ค่อยหวีผมแน่เลยม้าตัวนี้หางม้าลายเท่าที่จำได้ม้าลายจะไม่หางเป็นพุ่มนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใครไปหาข้อมูลแล้วมาชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับเรามาเติมลวดลายให้กับหางม้ากันเติมลวดลายเข้าไปนะครับม้าลายจะมีลายขาวดำที่ตัวบางทีก็มีลายที่ขาใส่ลงไปเลยแล้วกันครับครับเสร็จแล้วเอาม้าลายหลับตาร้องเพลงแล้วก็ใส่ตัวโน้ตให้นิดนึงจะได้รู้สึกว่าม้าลายกำลังร้องเพลงอยู่นะครับ
ครับเสร็จแล้วก็ลองฝึกวาดตามดูนะครับถ้าสงสัยยังไงโพสต์ถามได้นะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้วันนี้ก็ขอบคุณครับ